สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกรุณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์อยากจะเตือนภัยสังคมช่วยเหลือผู้ยากไร้เรียนเชิญเลยนะคะร้องทุกข์กันเข้ามาได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเรา027902111นะคะรวมถึงคุณสามารถสแกน QR code หน้าจอเก็บไว้ค่ะวันใดวันหนึ่งมีปัญหาก็ใช้บริการกันได้นะคะป้ายแรกค่ะไปกันเรื่องของการที่มีชาวบ้านที่จังหวัดสระบุรีซึ่งเขาอยู่ติดกับคลองระบายน้ำนะคะร้องเรียนค่ะขอความเป็นธรรมและขอความเมตตาค่ะเพราะว่าทางกรมชลประทานมีป้ายประกาศว่าให้ย้ายออกไปจากพื้นที่ภายใน1เดือนบางคนทำใจไม่ทันนะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านค่ะมาร้องขอความเป็นธรรมกันนะคะเป็นชาวบ้านชุมชนถนนเลียบคลองระบาย10เรืองรางซ้ายอยู่หมู่ที่1ตำบลหนองโดนอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีกับ100คนค่ะซึ่งเข้ามารวมตัวกันนะคะที่ถนนเลียบคลองชลประทานเพื่อถือป้ายขอความเป็นธรรมรวมถึงขอความเมตตากับหน่วยงานชลประทานค่ะหลังถูกติดใบประกาศแจ้งเตือนให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนเกือบ70หลังคาเรือนตลอดแนวคลองชลประทานให้ย้ายออกไปจากพื้นที่เลียบริมคลองของกรมชลประทานนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาปลูกบ้านอาศัยกันมากว่า80ปีก็คือชั่วอายุคนแล้วเนี่ยนะคะนางหนึ่งน้องแก้วร้องค่ะอายุ38ปีเป็นชาวบ้านหมู่ที่1ก็เล่าเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานโดยสำนักงานส่งน้ำและบำรุงรักษาชลประทานที่10โคกกระเทียมจังหวัดลพบุรีพร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่1นำใบประกาศเตือนภายใน30วันให้ชาวบ้านในพื้นที่อาศัยริมคลองชลประทานนี้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนี่แหละก็เอามาติดประกาศที่ประตูหน้าบ้านเนี่ยค่ะตั้งแต่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มาอธิบายให้ทราบถึงใบประกาศดังกล่าวเลยนะคะและตัวเองก็อ่านหนังสือไม่ออกด้วยพอมารู้เรื่องกันเนี่ยก็เลยน้อยใจแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกนะคะที่จะต้องย้ายครอบครัวกันออกไปจากจุดนี้นะคะซึ่งก็มีชาวบ้านกว่า70หลังคาเรือนเนี่ยค่ะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าพื้นที่นี้นะมันอยู่ในแนวเขตซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมชลประทานนะคะแต่หลังจากนี้ไปถ้าย้ายไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนยังไงนี่นะคะตอนนี้ก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับรวมไปถึงชาวบ้านอีก300ชีวิตอะค่ะทั้งผู้สูงอายุลูกเล็กเด็กแดงที่กำลังเรียนหนังสือก็ต้องไร้ที่อยู่อาศัยนะหากต้องไปอยู่ที่อื่นจริงๆอีกทั้งตัวเองและชาวบ้านอีกหลายครอบครัวนี่นะคะอยู่กันมา80ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วก็มีหลักฐานเป็นทะเบียนบ้านกันหลายครอบครัวก็พร้อมที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อขอความเป็นทำแล้วค่ะเพราะชาวบ้านเขาบอกโอ้ยเขาอยู่มานานมากจริงๆเลยนะปู่ย่าตายายก็ตายอยู่ที่นี่จะให้พวกหนูย้ายไปถึงไหนเขาไปหัวหน้าชุมชนแล้วเขาจะไม่บอกกับเราก่อนแล้วสื่อได้ตกมาตั้งหลายวันแล้วถามแค่นี้แหละเขาต้องมีข้อแนะนำของเราให้ดีดิแล้วย้ายไปอ่ะพวกหนูจะไปอยู่ที่ไหนพวกหนูก็ยากจนกันทั้งนั้นหนูไม่ได้มีที่มีทางกับใครเขาเด็กมีระดูที่ไหนตัวเล็กตัวน้อยถ้าย้ายไปอ่ะครอบครัวก็แตกแยกกันหมดเลยจะให้หนูย้ายไปอยู่ที่ไหนกันรู้ถามแค่นี้แหละเนื้อหาในข้อความใบประกาศนะคะก็ระบุตามระเบียบข้อบังคับข้อห้ามตามพระราชบัญญัติการชลประทานพุทธศักราช2485ห้ามไม่ให้ผู้ใดปลูกสร้างแก้ไขหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างหรือปักสิ่งใดหรือกระทำการเพาะปลูกรุกล้ำทางน้ำชลประทานชานคลองเขตคันคลองหรือเขตพนังเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่นายช่างชลประทานหากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา37จำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพุทธศักราช2562มาตรา45ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในที่ราชพัสดุเพื่อยึดถือหรือครอบครองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุโดยปกติสุขหรือทำการใดๆอันเป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ที่ราชพัสดุต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่
่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและริบหรือยึดเครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดดังนั้นขอให้ระงับและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน30วันหากไม่ดำเนินการทางกรมชลประทานจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายประกาศณวันที่28สิงหาคม2563อันนี้ไม่ได้ตอกย้ำนะคะแต่พูดตามใบประกาศเลยเพื่อเป็นความรู้ด้านข้อกฎหมายนะคะนำที่เขามีหนังสือแจ้งมาสำหรับบุคคลที่ปลูกบ้านนะครับในเขตพื้นที่ของชลประทานนี่เนี่ยนะครับทีนี้หนังสือตัวนี้มันเป็นหนังสือมาจากกรมที่เขามาแจ้งเตือนก่อน30วันให้ชาวบ้านได้รับทราบทีนี้ก็คือปัญหาเนี่ยเราเข้าใจว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ยากจนนะครับแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยทีนี้ก็ประสานทางอำเภอให้มาช่วยเหลือนะครับแล้วทีนี้ก็ว่าเราก็ได้ประสานกับทางชลประทานชลประทานโคกเทียมแล้วนะครับแล้วก็หน่วยงานแล้วก็ตัวแทนของชุมชนเราจะไปพูดคุยกันในวันที่วันจันทร์ด้านนางสาวขวัญตาบุญประกอบอายุ32ปีคนนี้เนี่ยนะคะก็เปิดเผยว่าหลังจากทางกรมชลประทานที่ปิดใบประกาศเนี้ยค่ะก็ขอให้ชาวบ้านได้ช่วยเหลือนี่นะคะก็เลยต้องสื่อสารไปยังนายอำเภอหนองโดนค่ะเพื่อมีการไกล่เกลี่ยแล้วก็บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนกับทางชาวบ้านและกรมชลประทานในวันจันทร์นี้ล่ะค่ะที่สำนักงานอำเภอหนองโดนนะคะส่วนจะมีข้อสรุปหรือตกลงกันอย่างไรชาวบ้านต้องรอคำตอบจากทางกรมชลประทานเพื่อหาข้อยุติเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทนะคะซึ่งชาวบ้านเขาก็วิตกกังวลกันแล้วค่ะว่าแหมถ้ากรมชลประทานบังคับใช้กฎหมายเต็ม 100% เนี่ยชาวบ้านต้องเดือดร้อนหนักแน่ๆเลยหากทางกรมชลประทานสามารถอนุโลมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือหาทางออกร่วมกันได้นะคะทางกรมชลประทานสามารถจัดหาที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านย้ายไปยังแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ทางชาวบ้านก็น่าจะยอมรับได้แล้วก็สามารถปรับตัวใช้ชีวิตกันได้ต่อไปละค่ะไม่รู้จ้ะเพราะว่าหาเช้ากินค่ำอ่ะบางวันเขามาจ้างเราก็ไปบางวันเขาไม่มาจ้างเราก็ไม่มีเงินที่จะทำแล้วไหนจะโดนโควิดยิ่งเงินไม่มีใหญ่เลยแล้วทีนี้ชาวบ้านก็นอนไม่หลับพอใบนี้มาถึงก็ยื่นใบให้เรายังไม่ได้อ่านเลยถ่ายรูปก่อนเลยพอผู้ใหญ่พามาว่าอ่านมาเรียกเราว่ามารับใบด้วยนะหนูก็ถามว่าใบอะไรเขาก็ไม่ได้บอกเขาก็ให้ถือถ่ายคนที่ไม่อยู่เขาก็แปะแล้วก็ถ่ายไปเขาก็เขียนไว้ว่าให้รื้อถอนในภาย30วันถ้าไม่นั้นจะมีใบแรกอ่ะใบแรก30วันใบที่2 60วันคือมาเตือนไม่ทันเลยค่ะก็เลยรวมตัวกันไปเมื่อวานไปหานายอำเภอไม่รู้จะไปหาใครแล้วพึ่งใครไม่ได้ก็เลยไปหานายอำเภอนายเพิ่งเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยวันนี้เขาจะมาหาพวกหนูว่าชวนให้ชาวบ้านอ่ะมารวมพลกันนะว่าเดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นกันยังไงอะไรกันยังไงอย่างเงี้ยหนูก็เลยรวมพลกันก็รวมกันมานี่แหละจ้ะค่ะส่วนผลสรุปการแก้ไขปัญหานี้นะคะก็คงจะต้องพูดคุยนะคะกับทางสำนักงานชลประทานที่10ละค่ะว่าจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านและเยียวยากันได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะต่อสายพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10นะคะผอ.สุรัตน์ธนูสินค่ะผอ.สุรัตน์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะผอ.คะการที่จะติดประกาศแบบนี้เนี่ยก็เนาะคงจะต้องมีการสำรวจกันมาแล้วล่ะว่าบ้านกี่หลังลุกล้ำอะไรต่างๆนี่นะคะอันนี้หมายความว่าชาวบ้านเขาอยู่อาศัยแบบผิดกฎหมายหรือว่าลุกล้ำลำคลองกันมาเป็น 70-80 ปีแล้วใช่ไหมคะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บริเวณนี้นะครับเป็นที่ราบพัสดุนะครับซึ่งกรมชลประทานเนี่ยใช้ในกิจการก็คือเรื่องของการส่งน้ำระบายน้ำนะฮะทีนี้หนังสือที่ทางกรมแจ้งไปเนี่ยโดยโครงการโคกระเทียมนะครับก็เป็นการบอกกล่าวนะให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในแนวคลองทราบนะฮะเป็นการบอกกล่าวกันนะครับแล้วก็สมมติว่าถ้าใครมีความสามารถนะในการที่จะขยับขยายนะครับก็ดำเนินการได้ถ้าไม่มีความสามารถตรงนั้นนะครับก็คงต้องมาหาทางออกด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ทางท่านนะครับก็จะคุยกับชาวบ้านแล้วก็ส่วนครับซึ่งส่วนหนึ่งนะเป็นว่าอาจจะมีทางหลายแนวทางด้วยกันก็เรื่องของธนารักษ์นะครับหรือทางพม.นะทางท่านแมนเพอร์นะทางจังหวัดทานก็มาหาดูกันนะครั
ับว่าทางไหนที่จะเป็นไปได้ทางไหนที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับค่ะเอาเป็นว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยผิดผิดอยู่แล้วผิดกฎหมายแต่สิ่งที่เราเห็นพ้องต้องกันทั้งชาวบ้านแล้วก็แม้กระทั่งกรมชลประทานเองเจ้าของที่ดินเนี่ยนะคะก็คือให้ความสำคัญในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาถูกไหมคะหมายถึงว่าเราเข้าใจแหละสถานการณ์ตอนนี้คนยากจนหน้าไหนจะได้รับผลกระทบโควิดแต่ทางออกที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยไปอยู่ในที่อื่นได้หรือสามารถที่จะปรับตัวกันได้เนี่ยอันนี้คือโจทย์ของเราถูกไหมคะอันนี้เห็นตรงกันใช่ไหมคะอยากจะให้ท่านเสนอทางออกเผื่อว่าชาวบ้านกำลังรอฟังอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีสักกี่ทางกันคะจะให้เขาย้ายไปอยู่ตรงจุดไหนหรือจะมีทางออกอื่นใดทางใดบ้างอะคะท่านผอ.ผมเรียนนี้ถ้าง่ายที่สุดเลยถ้าท่านมีที่นะครับก็ย้ายไปอยู่ในที่ที่ท่านมีนะอันนี้ง่ายที่สุดแต่ถ้าไม่มีนะครับก็คงต้องมาหาดูนะว่าทางธนารักษ์นะมีพื้นที่ตรงส่วนอื่นไหมนะที่บริเวณใกล้เคียงที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ใกล้ชาวบ้านเช่านะฮะซึ่งก็ราคาไม่แพงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางออกหรืออีกทางออกหนึ่งนะก็จะมีกระทรวงพม.นะก็คือเรื่องของการสร้างบ้านมั่นคงอะไรครับอ๋อค่ะเอ๊แต่ถ้าเกิดว่าทางออกที่ว่าเนี่ยมันยังทำไม่ได้ใน30วันเพราะว่าเนี่ยกฎหมายมันออกมาแล้วนี่ใบประกาศบอกว่าต้องย้ายออกภายใน30วันแล้วไอ้ที่รองรับถ้ามันยังไม่ได้เริ่มหรือว่ายังไม่ได้วางแผนทำเลยเนี่ยชาวบ้านเขาจะตั้งหลักกันยังไงดีคะเนี่ยผอ.คะอ๋อตรงในส่วนนี้ก็ยังคงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ไปดูไปพูดคุยกันเดี๋ยววันนี้นะฮะก็จะมีข้อสรุปเป็นแนวทางนะครับก็คือคงไม่ได้บังคับใช้กฎหมายนะผมย้ำเรียนนะว่าเป็นการบอกกล่าวถือว่าที่ตรงนี้เป็นที่ราชพัสดุที่กรมชลประทานใช้ในการระบายน้ำนะครับอ๋อค่ะค่ะได้ๆแต่ว่าประโยคบอกกล่าวเหมือนประโยคคำสั่งเลยอะเนาะคือชาวบ้านเขาเลยตกใจอะพอเอาเป็นว่าทุกปัญหามีทางออกเนาะกันนั่นเองอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขร่วมกันได้ได้ค่ะนั้นยังไงฝากท่านผอ.นะคะได้มีการสื่อสารกับชาวบ้านเนี่ยหาทางออกร่วมกันเพราะว่าตอนนี้คนไทยก็ลำบากกันหลายกลุ่มทีเดียวนะคะจากปัญหาเรื่องของโควิดอะไรต่างๆนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะฝากท่านผอ.แล้วก็จะติดตามค่ะแล้วก็ให้กำลังใจทั้งทางหน่วยงานกรมชลประทานที่ก็ต้องดูแลรักษาสิทธิ์ของพื้นที่แล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านที่อาจจะต้องปรับตัวกันอีกละรอกนึงนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผอ.สุรัตน์นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะทุกปัญหามีทางแก้ไขค่ะบางทีเห็นไหมคะเรื่องของที่ของทางนะคะอยู่กันมาชั่วนาตาปีจากผิดเนี่ยมันเป็นถูกไปโดยปริยายเลยค่ะพอมีกฎหมายมาใช้มาบังคับตกใจค่ะแล้วมันยังตั้งหลักกันไม่ได้นะคะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือหันหน้าเข้าหากันแล้วคิดซิว่าเราจะช่วยเหลือกันอย่างไรคนไทยด้วยกันเนี่ยนะคะเอาป้ายต่อไปเลยป้ายนี้นะคะไปตามหาคนหายกันหน่อยค่ะช่วงนี้คนหายบ่อยนะหายเข้าไปในเมืองหายเข้าไปในป่าก็เยอะนะคะแต่กรณีนี้หายในเมืองเนี่ยแหละค่ะมีลูกชายคนหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กประกาศตามหาคุณแม่วัย53ปีคือไปส่งที่โรงพยาบาลไปรับยาค่ะที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นหายไปยังติดต่อไม่ได้เลยครอบครัวเป็นห่วงมากค่ะมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าลูกชายคนเล็กโพสต์รูปภาพและข้อความว่าใครเจอผู้หญิงในรูปรบกวนทักผมทีนะครับแม่ผมเองหายไปจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรีนั่นคือนางปานทิพย์เรือนคำอายุ53ปีส่วนสูงประมาณ165บ้านเลขที่72หมู่5ตำบล3แยกอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ใครพบเจอฝากแชร์ด้วยครับแม่ใส่เสื้อสีชมพูกางเกงขายาวมีกระเป๋าสะพายจากนั้นทีมข่าวก็เดินทางไปที่บ้านนี่เลยนะคะก็ไปพบกับนางเหลืองสิงห์คำอายุ78ปีผู้เป็นแม่สามีของนางปานทิพย์ก็บอกว่านางปานทิพย์ลูกสะใภ้เนี่ยค่ะหายตัวไป4วันแล้วนะคะระหว่างเดินทางไปรับยาที่โรงพยาบาลซึ่งตัวเองเนี่ยก็คิดว่านางปานทิพย์อาจจะไม่ได้กินข้าวหรือว่าไม่ได้กินยาก็เลยเกิดอาการหลงลืมหรือเปล่าเผลอเดินออกจากโรงพยาบาลไปโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากนางปานทิพย์นี่ป่วยเป็นโรคลมชักค่ะต้องกินยาเป็นประจำทุกวันแล้ววันนั้นเนี่ยยามันหมดก็ไม่รู้ว่าได้กินยาเข้าไปเพิ่มหรือเปล่าค่ะไปวันพฤหัสอย่างหมอบอกอะไปทีนี้ก็ไปตั้งแต่ตีสี่นะไปอะ
ไปผัวไปส่งแล้วผัวก็กลับมาทีนี้ก็ห้าโมงเช้าอ่ะมันก็โทรมาบอกผัวมันให้ไปรับบ่ายทีนี้ผัวมันก็ไปผัวมันทำงานอยู่อ่ะไปรับแล้วก็ไม่เห็นทีนี้ก็ไปหาทุกห้องน้ำเลยไม่เจอก็ออกมาก็กลับบ้านมันก็ไม่รู้ว่าเมียมันจะไปทางโน้นเนาะว่าไปทางโน้นน่ะที่แปะขายไก่อ่ะเขาเจอกันเขาถามว่าจะไปไหนจะกลับบ้านมันไม่ได้กินยาไงประสาทมันขึ้นยาไอ้พวกเบาหวานพวกความดันเนี่ยด้านนายภาคภูมิสิงหกรรมอายุ56ปีเป็นสามีของนางปานทิพย์ก็บอกว่าเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่27สิงหาคมตอนตี5ค่ะคือขับรถไปส่งนางปานทิพย์ที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีเหมือนทุกครั้งแหละที่มีการนัดไปรับยาตัวเองก็เดินทางกลับบ้านตามปกติจน11โมงเช้านางปานทิพย์โทรศัพท์มาบอกว่าให้ไปรับที่โรงพยาบาลตอนบ่ายโมงนะพอไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าไม่เจอแล้วค่ะแล้วก็ติดต่อไม่ได้หาจนทั่วโรงพยาบาลก็ไม่พบนะคะก็เลยขับรถกลับบ้านแล้วก็แจ้งกับผู้ใหญ่บ้านค่ะผมสามีนางสาวปานทิพย์เรือนคำครับผู้ใดพบเห็นหรือมีเบาะแสขอให้แจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับนี่นะคะต่อมาในวันเดียวกันผู้ใหญ่บ้านก็ระดมเพื่อนบ้านออกตามหาตามเส้นทางต่างๆที่คิดว่านางปานทิพย์จะไปเลยนะคะแต่ก็ไม่เจอจน5โมงเย็นของวันที่27สิงหาคมนะคะก็ตัดสินใจไปแจ้งความคนหายที่สภ.วิเชียรบุรีเนี่ยแหละค่ะแต่ตอนนี้นะคะไปดูกล้องวงจรปิดนะก็หลายช็อตเหมือนกันที่จับภาพได้แต่ก็ยังไร้วี่แววนะคะลูกชายก็เลยประกาศตามหาใน Facebook เนี่ยแหละค่ะเพื่อกระจายข่าวนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมทั้งสามีและเพื่อนบ้านอีก15คนเนี่ยเขาใช้รถยนต์3คันออกตามหาเลยนะแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยพบผู้หญิงที่มีลักษณะคล้ายกับนางปานทิพย์เบาะแสล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นแม่ค้าขายผลไม้ที่ตลาดวัดในเรืองศรีบอกว่าตอนบ่าย3วันที่28สิงหาคมเนี่ยมีผู้หญิงคล้ายนางปานทิพย์เลยมาซื้อองุ่น1กิโลในสภาพอิดโรยแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรก็ไม่ได้ถามอะไรนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นนางปานทิพย์จริงๆนี่โอ้โหครอบครัวคงจะดีใจมากเพราะอย่างน้อยก็รู้ว่าปลอดภัยและมีชีวิตอยู่นะคะคือถ้าเกิดว่าใครพบเห็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพูกางเกงขายาวสีดำสะพายกระเป๋าข้างแล้วก็ถือกระเป๋าใส่ของอีก1ใบนะคะคล้ายกับคนในภาพที่เราได้เผยแพร่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ติดต่อเลยเนี่ยเรามีเบอร์ให้084-210-2663แล้วก็097-176-2892นะคะเพราะว่าทางครอบครัวก็กลัวว่าคุณปานทิพย์จะได้รับอันตรายเนาะหรือว่าแจ้งมาที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ก็ได้เดี๋ยวพูดถึงความคืบหน้ากันหน่อยนะคะเช้านี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบล3แยกอำเภอวิเชียรบุรีค่ะผู้ใหญ่บ้านสมยศรอดอินนะคะผู้ใหญ่สมยศคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะผู้ใหญ่คะมีเบาะแสมีข่าวดีอะไรบ้างไหมเช้านี้เกี่ยวกับคุณปานทิพย์จากการลงพื้นที่ค้นหาผู้สูญหายนะครับเมื่อวานแล้วก็ช่วงกลางคืนช่วงเย็นนะครับประมาณสี่ทุ่มก็เข้าไปในเขตพื้นที่ที่ว่ามีเบาะแสมีคนพบเห็นนางนศปันทิพย์นะครับที่วัดในเรืองศรีก็เข้าไปตรวจสอบหลายพื้นที่นะครับเมื่อคืนก็ยังไม่มีวี่แววนะครับก็เข้าไปที่ศาลสมเด็จอยู่ในเขตอำเภอวิเชียรบุรีนะครับแล้วก็ในตลาดวิเชียรบุรีนะครับเขตวัดในเรืองศรีรอบสระน้ำก็ไปดูเมื่อคืนนี้ก็กลับมาเกือบ5ทุ่มแล้วครับก็ไม่มีวี่แววผู้สูญหายนะครับก็ยังต้องตามหากันต่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงค่ะผู้ใหญ่คือคุณปานทิพย์เนี่ยนะคะเขาอาจจะเป็นโรคลมชักแต่ว่าเรื่องของปัญหาทางจิตประสาทเนี่ยเขาสามารถพูดคุยกับคนอื่นรู้เรื่องสามารถสื่อสารได้หรือมีอาการใดที่เราจะต้องเป็นห่วงกังวลยังไงไหมคะครอบครัวบอกว่ายังไงอ๋อจากการสอบถามน้องสาวของคุณปานทิพย์นะครับก็บอกว่าอย่างอื่นแกก็ปกติดีนะครับแต่ก็มีบางครั้งนะครับที่หลงลืม อยู่บ้างครับแล้วก็เป็นลมชักซึ่งเป็นอาการที่เขาเป็นอยู่บ่อยๆนะครับจากการที่ได้สอบถามนะครับทั้งลูกทั้งสามีของคุณปานทิพย์นะครับก็ประมาณนี้ครับค่ะค่ะแล้วตอนนี้มีการติดประกาศนี่โอ้โห
แค่ไหนยังไงแล้วคะเอาใบปลิวไปแจกคือการค้นหาเป็นยังไงบ้างคะผู้ใหญ่ทำยังไงกันบ้างทำอะไรกันบ้างก็ถ่ายภาพแล้วก็เอาภาพไปติดตามพื้นที่ในตลาดที่ว่ามีเบาะแสที่ว่าคนเขาพบเห็นก็ประกาศเสียงตามสายออกติดรถประกาศในเขตเทศบาลวิเชียรบุรีนะครับแล้วก็เขตติดต่อหมู่บ้านพื้นที่ใกล้เคียงก็แต่ละหมู่บ้านก็มีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ได้รับทราบครับถ้ามีใครพบเห็นก็ให้แจ้งมาที่ผู้ใหญ่หรือว่าเบอร์ที่ขึ้นในเฟซหรือในไลน์ที่ให้ไว้นะครับได้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อีกแรงหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้พลังของชาวบ้านด้วยนะคะในการช่วยเหลือครอบครัวนี้ขอให้พบเจอคุณปานทิพย์อย่างปลอดภัยในวัน2วันนี้นะคะขออวยพรอย่างนั้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากท่านผู้ใหญ่สมยศก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ขึ้นภาพกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะคุณปานทิพย์นะคะอายุ53ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรนะคะใส่เสื้อสีชมพูกางเกงสีดำนะอันนี้ภาพเก่าแต่ว่าที่เราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณปานทิพย์เขาใส่เสื้อสีชมพูนะคะเสื้อโปโลสีชมพูนี่นะคะแล้วก็กางเกงขายาวสีดำมีกระเป๋า2ใบสะพายกระเป๋าข้าง1ใบแล้วก็ถือกระเป๋าอีก1ใบนะคะสูง165เซนติเมตรหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะก็ให้ได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้คนวิเชียรบุรีหรือว่าคนเพชรบูรณ์นะคะเผื่อคุ้นๆนะเดินผ่านมาตรงจุดนี้ยังไงช่วยแจ้งสภ.วิเชียรบุรีหรือช่วงร้องทุกข์ลงป้ายนี้ให้หน่อยก็ได้นะคะก็จะได้เป็นเบาะแสอีกทางหนึ่งนะคะอยากจะให้คุณปานที่ปลอดภัยแล้วก็กลับไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เรื่องคนหายก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราก็ไม่ทอดทิ้งช่วยเหลือกันค่ะป้ายต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะป้ายนี้ไปดูสาธารณูปโภคเรื่องการจอดรถจอดราเป็นปัญหานะเราก็เคยได้ยินข่าวกันใช่ไหมคะจอดรถกีดขวางนี่ถึงขนาดทุบรถกันก็มีหลายครั้งอันนี้เป็นปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่เขตบางกะปิกรุงเทพค่ะคือหน้าหมู่บ้านแห่งเนี้ยมันเป็นตลาดอ่ะมันร้านขายของก็เยอะแล้วรถก็มาจอดแบบไม่เป็นระเบียบเลยคนในหมู่บ้านน่ะเขาเดือดร้อนนะคะเอามาดูเรื่องนี้กันค่ะทีมข่าวร้องทุกลงป้ายนี้พร้อมกับนายวีรพัฒน์พันหารท่านเป็นผู้อำนวยการเขตบางกะปินายสุนิติบุญยะมหาศาลผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปสำรวจร้านค้าหน้าหมู่บ้านสิรินธรค่ะอยู่บนถนนแฮปปี้แลนด์สาย1แขวงคลองจันเขตบางกะปินะคะเพราะว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านสิหมู่บ้านสินธรขออภัยค่ะชื่อหมู่บ้านสินธรนะคะเขาร้องทุกข์มาว่าเนี่ยมีลูกค้าของร้านค้าต่างๆเนี่ยจอดรถกีดขวางทางเข้าออกจอดซ้อนคันไม่เป็นระเบียบกันเลยโดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นส่งผลให้รถที่จะเข้าออกหมู่บ้านสินธรเนี่ยนะคะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ลำบากมากเลยมันติดขัดนะคะและเสี่ยงอุบัติเหตุด้วยเพราะจุดนี้เป็นช่วงคอสะพานข้ามคลองพอดิบพอดีทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการนำแผ่นป้ายมาติดต่อเจ้าของพื้นที่ตลาดก็ไม่เห็นว่าจะมีการแก้ไขก็เลยร้องทุกข์ไปที่สำนักงานเขตบางกะปิให้ช่วยมาแก้ไขในครั้งนี้ล่ะค่ะต้องได้รับผลกระทบแน่เพราะว่ามีรถจอดซ้อนกันเมื่อมีร้านค้าก็มีรถจอดใช่ไหมคะแล้วทุกคนมาจอดหนึ่งอีกคนมาอีกก็จอดสองแต่นี่หน้าหมู่บ้านเราเนี่ยไม่ได้กว้างมากพอเวลารถสวนกันเนี่ยเข้าออกเนี่ยมันก็จะต้องตีอ้อมรถที่จอดเพื่อที่จะเข้าหมู่บ้านและนี่พอเสร็จแล้วรถทางออกก็ไม่ได้ก็ต้องจอดชะลอกันบางครั้งก็จะมีรถจอดอยู่ข้างบนนี่อีกก็จะมีการเบียดเสียดต้องรอบางต้องรอคิวกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดช่วงเวลาไหนตอนเย็นจ้ะเช้าอ่ะไปเช้าเย็นนะเช้าเย็นจะมีคนมาขายของใช่ไอ้ที่เห็นนี่ยังตั้งน้อยนะเดี๋ยวเย็นจะตั้งพรึบเลยตั้งออกมาเยอะเยอะนายวิรพัฒน์พันหารผู้อำนวยการเขตบางกะปิแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะก็พบว่าบริเวณนี้มีทั้งร้านสะดวกซื้อร้านขายอาหารพ่อค้าแม่ค้าก็นำรถมาจอดขายทำให้ผู้ที่จะมาซื้อก็จอดรถไม่เป็นระเบียบค่ะแล้วจอดในที่ห้ามจอดด้วยนะคะเพราะว่าคิดว่าจอดไม่นานไงซื้อของเสร็จแล้วก็ไปอย่างนี้นะคะแต่คิดแบบนี้หลายคนค่ะมองก็เลยแบบจอดแช่เลยนะคะเบื้องต้นนี้ด้านผู้อำนวยการเขตนี่ก็แนะนำ
นะคะแล้วก็เตือนผู้ค้าบริเวณดังกล่าวให้ช่วยไปแนะนำผู้ที่มาซื้อของว่าอย่าจอดรถกีดขวางการจราจรและทางสำนักงานเขตจะส่งเจ้าหน้าที่แวะเวียนมาดูแลพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะคือเนื่องจากพื้นที่ตั้งร้านค้าเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ภาระจำยอมของโครงการแฮปปี้แลนด์ซึ่งจะต้องแจ้งให้บริษัทแฮปปี้แลนด์กรุ๊ปและบริษัทบางกะปิพัฒนามาช่วยแก้ไขอีกแรงหนึ่งค่ะครับขออนุญาตเล่าอย่างนี้ก่อนนะฮะตรงบริเวณที่ร้องเรียนนี่เป็นถนนแฮปปี้แลนด์นะครับที่ผู้ค้าประกอบการอยู่เนี่ยนะครับสันนิษฐานไว้ว่าเป็นที่ภาระจำยอมนะครับของโครงการจัดสรรซึ่งบริษัทแฮปปี้แลนด์แล้วก็บริษัทบางกะปิพัฒนาเป็นผู้ดูแลนะครับทีนี้มันก็มีกฎมีเงื่อนไขอยู่นะว่าปกติเนี่ยถ้าทางภาระจำยอมเนี่ยนะครับไม่สามารถจะมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้นอกจากได้รับความยินยอมจากสมาชิกทั้งหมดเลยนะต้องไปดูว่าในการจดทะเบียนเดี๋ยวผมจะกลับไปค้นทะเบียนทางทะเบียนดูว่าภาระจำยอมเนี่ยมันจำยอมให้ใครบ้างแล้วก็มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมจะลงไปพูดคุยกับผู้ค้านะครับแล้วก็ให้เขาขอความร่วมมือผู้ซื้อเนี่ยให้ผู้ซื้อเนี่ยขยับรถอย่าขวางทางการสัญจรก่อนนะอันดับที่ต่อไปนี่ก็คือจะต้องเชิญหรือไปพบปากกับผู้บริหารของแฮปปี้แลนด์หรือบางกะปิพัฒนาเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่อไปนะครับก็ต้องไปหาคำตอบกันนะคะว่าภาระจำยอมนี่คือยอมให้จอดหรือไม่ยอมให้จอดกันแน่เนี่ยนะคะสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาค่ะอย่างที่บอกสำนักงานเขตบางกะปิก็จะหารือกับบริษัทแฮปปี้แลนด์และบริษัทบางกะปิพัฒนานะคะเพื่อช่วยเหลือคนที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็สามารถจัดระเบียบในการค้าขายให้นะคะซึ่งเรื่องนี้จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะแม่แน่นอนนะคะที่ไหนมีร้านค้าที่นั่นก็มีรถจอดกันเยอะนะคะที่ไหนมีเส้นขาวแดงถามว่าจอดไหมก็จอดกันนะคะอ่ะนี่ก็คงจะต้องเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขกันต่อไปนะคะคืบหน้ายังไงเดี๋ยวรายงานได้ทราบค่ะป้ายต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะป้ายนี้ไปดูปัญหาของเรื่องถนนหนทางอีกเรื่องนึงนะคะไม่ได้ซ่อมมา50ปีโอ้โหยาวนานมากเลยนะคะที่101ค่ะเดี๋ยวไปดูสภาพถนนที่ไม่เคยซ่อมมาเลยหลาย10ปีมันเป็นยังไงค่ะเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะชาวบ้านน้ำเที่ยงตำบลนางามอำเภอเสรภูมิค่ะออกมาร้องเรียนบอกว่าชาวบ้านสัญจรเส้นทางนี้นะคะซึ่งเป็นเส้นทางลัดเข้าจังหวัด101ประมาณสัก3กิโลเมตรชาวบ้านก็ใช้มากว่า50ปีมันเป็นถนนดินผสมลูกรังค่ะเดือดร้อนทุกฤดูฝนเลยนางสาวนันทนาทาน้ำเที่ยงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้ำเที่ยงหมู่10และนายบุญมากโทอุทธาเป็นสมาชิกอบต.นางามค่ะนำทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจดูถนนลูกรังยาว3กิโลเมตรจากหมู่บ้านน้ำเที่ยงไปสิ้นสุดที่ถนนสายเสรภูมิอาจสามารถที่มันเป็นโคลนตมทั้งสายแบบนี้นะคะบางเชื่อบางข้างนะลบลดลบกันก็ลบบ่ใครได้ก็ต้องให้จอดก่อนชะลอก่อนไอ้ในทางไหนทางนึงมาก่อนสิแม่จ้ะมานี่มันก็ถนนก็ลื่นเล็กน้อยนักเรียนก็มีใช่บ่ไอ้ไปโรงเรียนอัศมาศก็สัญจรไปมาลำบากค่ะค่ะค่ะเป็นผู้ช่วยสมาชิกอบต.บ้านน้ำเที่ยงบอกว่าตัวเองรู้ปัญหาของถนนสายนี้เป็นอย่างดีเลยและยอมรับนะคะว่าเห็นถนนเส้นนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กตัวน้อยนะคะแล้วก็ใช้มาจนเนี่ยอายุ60ปีแล้วไม่เคยมีการพัฒนาซ่อมแซมเลยถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็ยอมรับว่าถนนเส้นนี้เนี่ยนะคะไม่มีงบประมาณจะมาซ่อมค่ะนะถึงแม้ว่าจะเป็นตำบลใหญ่มีมากถึง16หมู่บ้านแต่งบประมาณไม่พอจริงๆนะคะคือถ้าเกิดว่าเอามาลงซ่อมที่นี่หมู่บ้านอื่นก็ไม่ได้ซึ่งอบต.ทุกหมู่บ้านก็ไม่ยอมอีกก็ต้องแบ่งกันทั้ง16หมู่บ้านหากจะแบ่งก็ไม่เกิน 200,000 บาทซึ่งก็ทําได้ไม่เกิน200เมตรเนื่องจากงบประมาณมันไม่มากครับก็คือทำประชาคมแล้วก็จากผู้ใหญ่บ้านนำเข้าสู่สภาซึ่งของบจากผู้บริหารท้องถิ่นลงซึ่งก็น้อยมากครับที่จะได้เพราะว่าการบริหารจัดการของเรามันเป็นตำบลใหญ่ซึ่งงบประมาณที่เหลือจ่ายเงินจ่ายขาดจากการพัฒนาท้องถิ่นของเรานี่คือจากงบประจำนี่มันจะเหลือไม่มากครับซึ่งจะไม่มีงบพอที่จะเป็นงบของผู้บริหารลงมาก่อสร้างถนนหรือซ่อมแซมได้ครับ
และสิ่งที่ชาวบ้านยังเป็นกังวลอีกประการนึงนะคะก็คือถนนสายนี้ใกล้กับลำน้ำชีไม่เกิน2เมตรก็เสี่ยงมากที่จะลื่นตกลงไปในลำน้ำเนี่ยแหละค่ะแล้วหลายแห่งริมถนนก็ทรุดนะคะทำให้อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะจะแก้ไขกันยังไงจะพอจะมีงบเจียดมาซ่อมกันได้ไหมเดี๋ยวถามนายกอบต.นางามกันเลยนะคะนายกพเดชระหาค่ะนายกพเดชคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโอ้ขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะที่ยังนำงบมาซ่อมที่ถนนเส้นนี้ไม่ได้นี่แสดงว่ามีหนักกว่านี้อีกเหรอคะนายกคะคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับขอเรียนข้อพิจารณานะครับถนนสายบ้านน้ำเที่ยงไปบ้านน้องฝั่งนี้เดินเป็นถนนที่วางนะครับติดถนนเรียบชายฝั่งแม่น้ำชีนะครับซึ่งติดการสร้างเป็นแม่น้ำชีเวลาน้ำท่วมนะครับก็อาจจะพนักงานติดประเด็นน้ำไปตกนะครับทีนี้จากบ้านน้ำเที่ยงไปถึงบ้านน้องสองก็ในทางจะประมาณ3กิโลเมตรนะครับอบต.นางามก็ได้รับการติดตั้งงบประมาณสร้างนะครับของสลอได้ในระยะทางประมาณ 1,950 เมตรนะครับค่ะงบ6งบ3นะครับอบต.ก็ได้จัดสรรงบทำเป็นถนนสลอต่อจากเดิมนะครับก็ได้ทำการลดราคาอินเตอร์ดิ้งนะครับพยานเรื่องลักษณะที่ตันนาและกำลังดำเนินการที่ก่อสร้างนะครับแต่เดินระยะทาง 2,564 เมตรก็จะเหลือได้ระยะทางประมาณ200เมตรนะครับสรุปตอนนี้มีงบประมาณพอจะซ่อมสัก 2-300 เมตรก่อนใช่ไหมคะใช่หรือไม่คะมีครับมีเดี๋ยวนี้ผู้รับเหมากำลังดำเนินการนะครับเราดำเนินการแล้วก็ทักษยาวันที่10กรกฎาคมมีแล้วก็มันลำบากอีกมันขนาดที่อบต.นางามก็โอนเองให้ทางอบต.ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากท่านนายกนะครับท่านเอาหินมาถมให้น้องกันเดินมาในระยะทางที่สร้างเพื่อจะมีหน้าฝนครับกำลังเอาหินคลุกบดอัดก่อนละกันเนาะคาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะคะจ้าคิดว่านะครับคิดว่าระยะทางที่เราทำไปเนี่ยเราทำประมาณ100เมตรจะเหลือประมาณจากประมาณพอละเนี่ยพอละเนี่ยเห็นไหมครับไปค่ะนี่เราก็ทำเป็นช่วงๆไปตั้งงบในข้อบัญญัติ64นะครับในข้อบัญญัติใน64ก็ทำให้มันเสร็จภายในปีนี้แล้วก็จะทำเป็นของใหม่ในชาวบ้านเป็นเรื่องด้านน้องจอกนะครับที่จะมานะครับอ๋อได้สัญญาณโทรศัพท์อาจจะขอบคุณพี่น้องที่มานะครับที่ไม่ได้รับความเสียก็คิดว่าภายในนี้ก็คงจะเสร็จนะครับได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านนายกฝากด้วยนะคะเอาเป็นว่าซ่อมเป็นจุดๆที่หนักหนาสาหัสก่อนละกันนะคะเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านนะคะนี่แหละค่ะเรื่องของถนนหนทางสาธารณูปโภคนะคะจะเห็นเลยละค่ะว่ามีหลายเส้นเหลือเกินที่รอซ่อมกันอยู่นะคะคุณผู้ชมน้องต๊อบน้องปรางค่ะแถวบ้านมีเจอแบบนี้บ้างไหมคะมีครับแต่วันก่อนที่จำได้ไหมที่ต๊อบบอกพี่ยุ้ยว่าแถวคลองประปาน่ะมันเป็นหลุมใช่ไหมฮะได้ค่ะแต่วันนั้นไปเขาน่าจะดูเราอยู่แน่ๆเลยฮะนี่เพราะว่ามีการเอายางมาต่อยมาหลบหลุมแต่ว่าก็น่าจะเป็นชั่วคราวแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะใช่ค่ะก็ต้องช่วยกันบางคนที่ร้องมานี่นะคะคิวยาวเป็น10กรณีเลยนะคะสำหรับถนนนะคะก็ต้องค่อยๆแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเอาใจเย็นๆแล้วกันนะเข้าใจด้วยนะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องทำใหม่เลยเนี่ยบางที่คนสัญจรทุกวันมันอาจจะต้องซ่อมเพื่อปะถนนไปก่อนจะซ่อมใหญ่ๆหรือสร้างใหญ่เลยมันอาจจะทำให้เดินทางลำบากกว่าเดิมดังนั้นก็ต้องใจเย็นกับทางเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ